่อนที่จะไปเข้าข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นสถานโลกโอเคคู่จิ้นเกตและรินทร์ทองการเลยค่ะกับใครเจมส์จิรายุค่ะเป็นไปได้ยังไงดีมคือเมื่อวานนี้คือแบบว่าสนั่นโซเชียลในการแชร์มากๆเลยนะคะคือเป็นคลิปเบื้องหลังของรายการตะลุยกองถ่ายเนี่ยแหละค่ะที่งานคอนเสิร์ตครบรอบ47ปีช่อง3เอ้ยมันจริง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 เขาบอกว่าคือเต้นมากๆๆๆๆเลยเพราะว่าจะมีคลิปนึงเห็นไหมคะนอนหนุนกันจับทางคือหยอกล้อพูดคุยกันคือไม่ได้สนใจแต้วหรือว่าณเดชน์ที่อยู่ใกล้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการนะคะหวานไปอีกนี่เสียงพี่พุดเดิ้ลนะจะได้กันไหมอ่ะจะพูดที่ไหนกันนะคะจะไปเราน่ารักเนี่ยจับขาเอ็นดูน้องอะไรแบบเนี้ยค่ะสรุปว่าพรุ่งนี้แม่ระบังเพจเขาไปแซวบอกแต้วกับณเดชน์ก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบยามเมื่อเพื่อนพาแฟนมานี่ไงคือเขาไม่ได้สนใจเงาๆนิดนึงในคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีแฮชแท็กจิราวรินค่ะคือจิรายุกับวรินทร์ไปกันใหญ่ก็คือเป็นคู่จิ้นคู่นี้นะคะล่าสุดค่ะเขาโพสต์บันเทิงเราบุกไปที่บ้านคุณเกรซเลยสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างคุณเกรซบอกว่าค่อนข้างตกใจนะคือไม่คิดว่ากระแสจะแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็แต่จริงๆคือรักแล้วก็เอ็นดูสนิทกับน้องอยู่แล้วแล้วฝากบอกด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับเกรซบอยกลอยใจว่าไม่ต้องห่วงนะรักเหมือนเดิมมีเสียงสัมภาษณ์ค่ะตกใจมากคืองงมากว่าแบบเฮ้ยทำไมคนชอบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยน้องมันน่าเอ็นดูครับน่าเอ็นดูก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วครับจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเป็นผมนะสาวๆเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าแบบได้อยู่ใกล้จิรายุขนาดนั้นเจมเป็นคนผมนุ่มมากนะบอกไว้ก่อนเลยครับก็ยังยืนยันครับว่าผมก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ 100% แน่นอนเจมด้วยเกตบอยกอยใจนะครับก็กับบอยยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้รักน้อยลงอย่าพูดไปเดี๋ยวเขาคิดกันก็อย่าหึงแล้วกันครับจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกคนแม่หลายคนเลยทีเดียวเกตบอยเกตเจมคนอบอุ่นไงเขาอยู่กับใครเขาก็สนุกสนานแต่ไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะแต่เมื่อวานผมเห็นเขาเล่น Twitter กันนะเหมือนเขาตอบกันไปตอบกันมาด้วยเกรซกับเจมเนี่ยเออแล้วเกรซเขาก็มาชี้แจงบอกว่าไม่มีอะไรครับน้องชายผมเองอะไรประมาณนั้นคนนี้ก็ชอบไปส่องอะไรแบบนี้เมื่อวานเขาดังจริง